คุณผู้ชมยังเฮลท์แอนด์ฮาร์ทมีไม่น้อยนะคะสำหรับคนในยุคปัจจุบันที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะนั่งหน้าจอนานๆปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอบางทีลามไปปวดหัวทั้งวันกลายเป็นไมเกรนกันเลยทีเดียวนะคะต้องมาคลายเส้นกันค่ะกับครูบุตรนะคะด้วยโยคะนะคะคุณวรรณวรีสรรพคุณโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรคฮิตเนาะใช่อาการปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยของกลุ่มคนปัจจุบันที่เป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะบุตรก็เคยเป็นค่ะเลยทำให้บุตรมาหลงรักโยคะอ๋อเหรอนี่คือที่มาใช่นะแล้วก็น่าจะเป็นที่มาสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายด้วยโยคะค่ะมันสามารถยืดเส้นได้ค่ะนะทำให้เราแข็งแรงได้ถ้ามีอาการปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอจากออฟฟิศซินโดรมเราควรจะมีท่าไหนในการบำบัดอาการเราก็เริ่มจากท่ายืดคอก่อนนะคะ uh-huh. เรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็สามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วใช้มือจับเก้าอี้แต่นี่เรานั่งอยู่ตรงพื้นเราก็นั่ง okay. บนส้นเท้าแบบนี้ค่ะ uh-huh. มือซ้ายอยู่ใต้ขายกแขนขวาขึ้นแล้วนำมือขวามาจับที่หูซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงศีรษะลงมาขวาแล้วมองขึ้นไปที่เพดานค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะหลังต้องยืดตรงค่ะเราจะรู้สึกตึงส่วนลำคอฝั่งซ้ายรู้สึกไหมคะนั่นแหละค่ะถูกแล้วใช่ตึงได้ทีมากค่อยๆลดลงค่ะตึงไหมคะตึงค่ะเลือดลืดลืดขึ้นไปค่อยลดลงกลับมา ทีนี้นำมือสองข้างมาประสานไว้ด้านหลังนะคะ หลังศีรษะนะคะหายใจเข้านะคะเวลาที่หายใจออกแล้วก็เงยหนักกว่าเดิมนะคะมือกับศีรษะจะต้านกันทีนี้มาข้างหน้าอันนี้มันเป็นสี่ทิศทางนะคะเอามือสองข้างมาแล้วใช้อุ้งมือเนี่ยค่ะมาที่หน้าผาก แล้วมือดันหน้าผากดันมือต้านกันไว้ค้างไว้อันนี้10วิพอค่ะหายใจเข้าออกนะคะโอเคมันเหมือนเก่งคอด้านหลังใช่ไหมคะเพื่อดันกันไว้ทีนี้เราจะหมุนคอหมุนคอนะคะการหมุนคอก็คือหายใจเข้าเอาคางมาติดหน้าอกเอาคางมาหาหน้าอกค่ะแล้วหมุนคางไปทางซ้ายหมุนไปด้านหลังหายใจออกหมุนคางมาทางขวาแล้วกลับมาด้านหน้าอันนี้คือ1รอบค่ะฮะค่ะมีอุปกรณ์ต่อไปเห็นมีอุปกรณ์อันนี้เป็นท่าเปิดไหล่แก้ปวดหลังแก้ปวดไหล่ค่ะเชือกเราจะใช้เชือกสามารถใช้เชือกก็ได้หรือใช้ผ้าเช็ดตัวหรือใช้ผ้าพันคอเราจะจับเชือกเนี่ยค่ะให้กว้างกว่าไหล่แล้วยกมือขึ้นสูงแขนจะตึงเชือกจะตึงตลอดเวลานะคะหายใจออกลงไปนั่นแหละหายใจเข้าการมีเสียงนี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่หายใจเข้าขึ้นค่ะพอครบ10ครั้งแล้วนะคะเราจะหาจุดที่เรารู้สึกทรมานที่สุดโอเคอ่ะลงไปค้างไว้ลงมาค่ะลงมาอีกค่ะนั่นแหละค้างไว้อ่ะแกว่งไปมานะคะแกว่งไปมา enjoy the momentโอเคนี่เอาขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกดึงมือซ้ายลงไปข้างหลังข้างหลังแขนสองข้างตึงนั่นแหละค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะหายใจเข้ากลับมาค่ะแล้วก็ลดลงไม่ต้องพึ่งหมอนวดแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีมาแนะนำกันหลายท่าเลยทีเดียวลองดูแล้วกันนะคะอุปกรณ์หาง่ายๆคุณผู้ชายมีเข็มขัดหรือจะเป็นผ้าพันคอของคุณแฟนหยิบมาลองดูก็ได้ดูนะคะลองเปิดไหล่ตัวเองดูแล้วจะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นวันนี้ขอบคุณครูบุตรค่ะขอบคุณค่ะ